สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารวบรวมคำถามสำหรับมือใหม่นะสิ่งสำคัญในเกมนี้นะครับเราจะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะเราเริ่มเกมมาครับมันจะอยู่ฤดูใบไม้ผลิและสิ่งที่สำคัญที่สุดในฤดูใบไม้ผลิก็คือลูกเบอร์รี่ครับผมบอกเลยนะเจ็บช้ำกันมาเยอะครับสำหรับเบอร์รี่และก็เจ้าบลูเบอร์รี่เนี่ยนะมันชื่อเชอร์รี่นะครับอันเนี้ยสร้างกล่องแล้วเก็บไว้เยอะๆเลยครับใช้ตลอดนะทั้งปีนะครับข้ามฤดูแล้วไม่มีแล้วนี่ก็คือเจ็บช้ำเลยนะอย่างที่สองคือไอเทมครับไอเทมธรรมดาทั่วไปมันจะไม่มีเห็นไหมไม่มีดาวครับพอดีขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีดาวครับเสร็จแล้วมันก็จะมีดาวใหญ่เป็นดาวสีทองแบบนี้นะครับคือคุณภาพของไอเทมมันดีขึ้นครับราคามันก็จะแพงขึ้นตามดาวนะแล้วก็มีดีกว่านี้ก็คือเป็นดาวสีม่วงเลยครับซึ่งราคามันก็จะแพงมากขึ้นนะซึ่งผมส่วนใหญ่ดาวสีม่วงนี่ผมจับขายหมดนะต่อมาคือโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์จะถูกบังคับซื้อถ้าเราเล่นตามเนื้อเรื่องพยายามเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับเริ่มแรกมาเนี่ยทำเควสตามเนื้อเรื่องจะได้สิ่งต่างๆมาตามเควสนะแล้วก็พอเรามีโทรทัศน์ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีวีคุกกิ้งโชว์ครับรู้สึกว่าอาทิตย์หนึ่งมันจะออก2ครั้งนี่แหละแล้วก็มันจะคอยปลดล็อกสูตรอาหารครับเวลาเราจะทำอาหารน่ะนะเราก็จะมีอาหารที่ต้องใช้ทำส่งเควสครับเควสหลังๆนี่คือมันไม่ได้ให้เราส่งง่ายๆครับมันจะต้องให้เราไปทำอาหารหรือไปโปรเซสนั่นนู่นก่อนนะอย่างที่3คือปฏิทินครับมันจะบอกเห็นไหมเครื่องหมายถูกคือพิกอัพกากบาทคือไมล์อย่างเงี้ยแต่ละวันมันจะไม่เหมือนกันครับวันนี้นี่ถ้าเราไปเก็บของจะโชคดีครับบางทีได้เบิ้ลนะแต่ถ้าเราไปขุดเหมืองเนี่ยมันบอกเลยครับว่ามันจะทำให้เราเหนื่อยง่ายนะถ้าเราไปขุดเหมืองในวันนี้ครับอย่างที่3คือหลอมแร่นะเราจำเป็นต้องหลอมแร่ครับซึ่งจะต้องใช้ถ่านนะถ่านก็คือใช้ไม้ครับเราต้องมีโรงหลอมแร่ตัวนี้ก่อนซึ่งสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องมามันจะได้มาครับมันจะบังคับให้เราสร้างนะเสร็จแล้วเราก็เอาถ่านมาหลอมก่อนครับพอมีถ่านแล้วก็ถึงจะหลอมแร่ได้นะพอได้แร่ปุ๊บก็เอาไปอัปเกรดอาวุธครับอัปเกรดเครื่องไม้เครื่องมือนะพวกอีเตอร์ขวานครับพวกค่อนซุงหรือว่าก้อนหินก้อนใหญ่ๆครับจะต้องอัปเกรดก่อนนะถึงจะฟันมันได้นะครับถ้าเป็นท่อนใหญ่ๆแบบนี้เลยคือต้องใช้ขวานทองครับแม้แต่ขวานเงินผมก็ยังสับไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะตัวสั่นครับแต่ว่าถ้าประมาณนี้นี่คือผมสับได้ครับวิธีการปลูกต้นไม้นะครับเราไม่ต้องขุดดินนะความพิเศษของการปลูกต้นไม้คือไม่ต้องขุดดินครับสามารถปลูกลงไปได้เลยนะอันนี้ผมห่างกัน3ช่องนี่เยอะเกินไปครับไปดูของคนอื่นมาแล้วครับเขาห่างกันช่องเดียวก็ปลูกได้เลยครับนี่คือความผิดพลาดของผมนะเพราะฉะนั้นผมจะลดลงเหลือ2ช่องแล้วกันครับปลูกตรงนี้นะเกี่ยวตรงนี้หน่อยครับเสร็จแล้วก็ปลูกตรงนี้อีกต้นนึงครับนี่เพิ่งไปซื้อมาใหม่ครับกล้วยกับแอปเปิ้ลนะเราสามารถย้ายต้นไม้พวกนี้ได้นะครับเนี่ยตอนที่มันเป็นเมล็ดอย่างเงี้ยสามารถขุดออกมาได้ครับแล้วก็ย้ายเอาไปปลูกไว้ข้างนอกนะคือจะทิ้งเลยก็เสียดายครับเอาไว้เดี๋ยวพอมันโตเราก็จะได้แบบมาใช้งานครับช่วงแรกนะไม้จะขาดแคลนครับให้ไปตัดในเมืองได้เลยนะครับไปตัดตามในบ้านในภูเขาอะไรเงี้ยมีต้นไม้กี่ต้นตัดให้หมดเลยครับสปริงเกอร์ของผมอยู่ได้อีก4วันนะเมล็ดนะครับเมล็ดมันจะมีเมล็ดธรรมดาทั่วไปที่ใช้ปลูกผักตามฤดูกาลเนาะแต่ว่ามันจะมีเมล็ดบางอย่างครับที่สามารถปลูกนอกฤดูได้ครับแบบนี้ครับมันจะเขียนว่าเมจิกนะเห็นไหมอย่างนี้ครับเมจิกนะครับเปิดหีบหรือว่าได้มาจากเควสนี่แหละนะไอ้พวกนี้นี่สามารถปลูกข้ามฤดูได้แล้วก็เวลาเปลี่ยนฤดูไม่เหี่ยวด้วยนะครับเหมือนกับที่ผมปลูกดอกกุหลาบหน้าบ้านนะเห็นไหมสังเกตไหมฤดูนี้มันปลูกดอกกุหลาบไม่ได้ครับนี่ผมเอาดอกกุหลาบเมจิกมาปลูกนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบไม่ได้ทำเควสนะครับเผลอเก็บเงินอย่างเดียวนะรวยนะแต่ปรากฏว่าลืมทำเควสแล้วเควสมันตันครับเพราะว่าเควสเนื้อเรื่องไม่เดินนะให้มาคลิกตรงนี้ครับด้านขวามือข้างบนครับจะมีเครื่องหมายบวกนะปั๊บเข้ามาเนี่ย
มาที่ปุ่มมอครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับมันก็จะมีนี่เห็นไหมเมจิกนะครับพวกนี้คือเป็นเมล็ดผักเมจิกที่สามารถใช้ปลูกนอกฤดูได้ครับแต่ว่าเราจะต้องเสียเพชรนะ10เพชรนะครับถ้าจำเป็นโดยเฉพาะเควสเนื้อเรื่องหลักเนี่ยอาจจะต้องจำเป็นครับต้องเจียดมาซื้อหน่อยนะแล้วส่วนด้านบนครับก็จะมีนี่ครับพวกนี้คือบัตรจ้างเด็กนะให้มาเก็บของป่าให้เราครับเราจะได้แบบไม่ต้องไปวิ่งเก็บเองนะซึ่งรายละเอียดเห็นไหมครับอันนี้คือ30นาทีนะพอเรากดเราเอาไปให้เด็กปุ๊บเนี่ยเวลามันจะวิ่งครับ30นาทีเราต้องแบบไปนอนหลับครับพอเราตื่นขึ้นมาเด็กมันจะเก็บของมาให้นะส่วนอันนี้150นาทีครับอันนี้น่าจะคุ้มกว่านะเพราะว่าบางทีบางคนเอาไปให้แล้วเนี่ยมัวแต่ไปลงเหมืองตีมอนครับกลับมาหลับไม่ทันหมดเวลา30นาทีนะอดได้นะแล้วก็ต้องเคลียร์กระเป๋าให้เยอะๆด้วยครับเพราะว่ามันจะเก็บของมาแบบทั้งแมปเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกระเป๋าไว้ใส่ของด้วยครับเสร็จแล้วสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงพอตื่นขึ้นมาครับเราต้องมากอดมันก่อนนะเพื่อจะให้หัวใจมันขึ้นครับทุกเช้าเราก็มาคลิกที่สัตว์เลี้ยงเราทีนึงครับมันก็จะมีหัวใจพุ่งขึ้นมาครับอย่างนี้ครับแล้วมันก็ถ้าหัวใจมันเต็มมันก็จะให้ผลผลิตได้ดีครับแล้วก็เหมือนวันไหนที่มันเป็นวันโชคดีของการเลี้ยงสัตว์อะบางทีไก่มันไข่ออกมามากกว่า1ฟองนะเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยไม่รู้มันบั๊กหรือว่ามันเป็นตามระบบเกมนะอาหารนะครับอาหารสามารถทำได้ที่โรงโม่อาหารตรงนี้เนาะเสร็จแล้วโรงโม่อาหารจะมีสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือเหยื่อเบ็ดครับใช้แมลงสีเขียวเนี่ยนะมาผสมกันครับแล้วก็จะได้เป็นเหยื่อตกปลามานะเสร็จแล้ววิธีการใส่เหยื่อตกปลาก็คือกดที่กระเป๋าเราครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้นะตอนแรกมันจะขึ้นว่าปุ่มอีคลิปครับเรากดปุ่มอีคลิปปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกเหยื่อครับเราก็มาเลือกครับเรียบร้อยนะสังเกตถ้าเราใส่เหยื่อเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีเครื่องหมายเหยื่อครับการตกปลานะครับช่วงแรกจะตกยากมากนะผมบอกเลยนะต้องอัปเกรดไอ้เบ็ดหน่อยครับแล้วก็ต้องใส่เหยื่อด้วยนะนี่ขนาดเบ็ดระดับเงินแล้วเห็นไหมดูความดื้อรั้นของมันครับมันไม่ยอมให้ผมจับได้ง่ายๆเลยนะเสร็จละนี่ครับได้มาละนี่คือปลาทรายนะบริเวณที่จับปลาได้ง่ายที่สุดก็คือในบ้านเราครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงข้างวัดนะขึ้นไปตรงวัดเลยครับแล้วก็มันจะมีบ่อบัวเล็กๆอยู่ครับมันก็จะมีปลาที่จำเป็นที่ต้องใช้ส่งเควสอยู่พอสมควรนะสองบ่อนี้ครับที่เหลืออาจจะต้องไปจับพวกในทะเลอะไรเงี้ยครับกรณีที่มันยากนะก็กดลบไปเลยครับการหาเงินหลักและการปั๊มเลเวลนะครับได้มาจากการส่งออเดอร์พวกนี้ครับพยายามหาของมาส่งครับอย่างเงี้ยต้องไปจับปลาทูน่าในทะเลครับไอตัวเนี้ยผมมีเยอะครับไม่มีปัญหานะนี่จับแถวๆในบ้านก็มีครับแต่ไอตัวนี้เนี่ย3ตัวนะไม่รู้ว่าง่ายหรือยากครับเดี๋ยวไปลองดูก่อนถ้ามันยากเกินไปก็ลบทิ้งไปเลยครับตรงที่เครื่องหมายถังขยะนะรีมันไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเจอของที่เรามีอย่างเงี้ยนี่ต้องการไม้อย่างเงี้ยนี่สบายนี่ผมเลี้ยงไว้ละอันนี้เดี๋ยวผมมาส่งแน่ครับอันเนี้ยผมมีครับอันเนี้ยมายองเนสผมยังไม่ได้อัปเกรดครับเพราะฉะนั้นผมลบไปก่อนนะเงี้ยเพราะว่าผมไปทุ่มเทกับการลงเหมืองก่อนครับเพื่อจะอัปเกรดอีเตอร์นะเลยไม่ได้สร้างอะไรเลยครับมีตะปูมานี่สร้างกล่องเก็บของอย่างเดียวนะสำหรับผมนะเมื่อกี้มันต้องการท่อนไม้ใช่ไหมนี่คือวิธีการหาเงินหลักของเกมนี้นะมันได้เยอะมากนะครับแล้วก็ได้เลเวลด้วยครับนะเราพยายามรีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้อันที่เรามีครับอันไหนที่เราไม่มีเราก็ข้ามๆไปก่อนครับแต่ถ้าสมมุติมันเจนอันไหนที่ผมไม่มีมาผมก็กดลบๆๆไปครับมันก็จะหมุนนั่นใหม่มานะพยายามปลูกผักให้หลากหลายครับแล้วก็มีกล่องใส่ไว้เยอะๆครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลามันรีเควสต้องไปส่งเควสมาข้ามเดือนข้ามอะไรเงี้ยเราก็จะได้มีครับส่วนตัวผมนะผมไม่ได้อัพกระเป๋าเพิ่มเห็นมั้ยครับผมอัพแค่ถึงแค่2ช่องครับช่องที่3เนี่ยมันเริ่มใช้เพชรเยอะแล้วครับแล้วมันได้แค่แถวเดียวแถวละ150นะผมเอาตังเอาเพชร150เนี่ยไปซื้อตะปูครับมาทำกล่องนะเนี่ยถ้าสมมุติผมจะคราฟกล่องใช่ไหมผมกดคราฟเนี่ยเห็นไหมมันใช้เพชรแค่72เองในการซื้อตะปู4อันครับเพราะฉะนั้นนี่ผมทำกล่องดีกว่านะคุ้มกว่าครับนี่ผมก็ได้ตังมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับ
พยายามรีอย่างของผมอ่ะผมเน้นลงเหมืองใช่ไหมมันก็ผมก็จะมีแร่เยอะครับเพราะฉะนั้นผมจะรีจนกว่ามันจะกลายเป็นแร่ทั้งหมดครับแล้วพอมันเป็นแร่ปุ๊บนี่คือผมสามารถส่งระดับสุดยอดของแร่ได้เลยนะมันก็จะได้คาบสุดการแบบเยอะมากครับส่งทีเดียวแบบเลเวลอัพอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตังทีนึงก็ 6-7,000 อ่ะนะการหาเงินด่วนจำเป็นต้องใช้เงินมาซื้อเมล็ดผักเมล็ดต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเบื้องต้นก็ใช้วิธีการปลูกหญ้าไปก่อนนะช่วงแรกๆครับอย่างที่ผมทำคลิปไว้แล้วนะเข้าไปดูในคลิปนั้นครับรายละเอียดพอเริ่มกลางๆเกมเนี่ยแล้วเรามีอีเตอร์ที่แบบเลเวลอัพแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มไปขุดเหมืองครับก็ได้นะเอาแร่มาขายครับก็จะเริ่มได้เงิน 2-3,000 2-3,000 อะไรเงี้ยพอได้อยู่นะแล้วก็ทางนึงก็คือลงดันครับผมทำคลิปไว้แล้วนะแต่ว่าลงดันนี่ต้องมีเงินต้นทุนครับต้องมีเงินทุนพอสมควรนะในการปั๊มยานะครับ1โอ้ต้นนี้แพงมากครับ46นะเวลาเจอชาวบ้านเดินผ่านก็ให้คลิกคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับมันจะเป็นการเพิ่มความสนิทสนมให้กับชาวบ้านแล้วก็หัวใจมันจะขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องแบบเอาของไปให้เลยนะแค่คุยกับเขาทุกวันในหัวใจก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับเควสนะมันจะมีเควสที่มีประกาศตรงบอร์ดตรงนี้แล้วเราก็มารับเควสใช่ไหมมันก็จะได้เควสมาแบบนี้ครับเควสจะมี3แบบนะที่เป็นรูปธงคือเควสหลักที่เราจะต้องทำนะครับเราจำเป็นต้องทำเพื่อปลดล็อกอะไรต่างๆตามเนื้อเรื่องนะแต่ของผมปลดล็อกไปทั้งหมดแล้วครับมันก็จะไม่เหลือละอย่างที่2คือเควสที่เรารับมาจากชาวบ้านครับเรายังไม่จำเป็นต้องรีบส่งก็ได้ครับแต่ถ้าเราเอาไปส่งมันก็จะได้หัวใจเพิ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้ของรางวัลครับแพงบ้างถูกบ้างก็ว่ากันไปแต่ว่าความสนิทสนมของตัวละครนั้นมันจะเพิ่มขึ้นครับแล้วอีกอันนึงเควสที่มีเวลาเห็นไหมครับอันนี้เหลืออีก3วันครับอันนี้เหลืออีก2วันเองนะเพื่อที่จะได้ผงวิเศษตรงนี้มานะครับต้องใช้5อันนะอันนี้ผมมีครับอันนี้เป็นพืชตามหญ้าเฉยๆครับอันนี้คือต้องทำภายในเวลาที่กำหนดนะนี่ครับเรียบร้อยพอเราเอาของมาแล้วนะแล้วก็เช็คว่าตัวละครอยู่ไหนโดยการที่กดรูปแผนที่ครับเห็นไหมส่งที่โรงเรียนครับมันจะเป็นรูปเควสนั่นแหละรูปใบเควสครับถ้าเป็นพวกเกม RPG เขาเรียกว่าหนังสือสัญญานะแต่ที่เป็นเกมปลูกผักมันก็ยังเอารูปแบบนี้มาใช้อยู่ครับเราก็มาส่งปุ๊บรับไปเลยจ้าเรียบร้อยครับเราก็ได้ของรางวัลมานะเนี่ยเห็นไหมครับผมจะชอบคุยกับตัวละครไปเรื่อยๆครับอย่างพวกเด็กเนี้ย3หัวใจอะไรเห็นไหมแค่คุยไปอย่างเดียวครับแล้วก็กรณีที่มีเควสมีอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นเร็วกว่าอีกหน่อยนึงครับของนะครับถ้าไม่ซ่อมใช้จนถึง 0% แล้วเลือดเรามันจะลดลงนะตัวแตกได้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าเขาอัปเดตแพทใหม่ครับพอมันเหลือ0แล้วมันจะถามให้เราซ่อมของเองอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะตายเพราะว่าลืมซ่อมของนี่คงไม่มีในแพทนี้แล้วครับตอนเซฟนะครับมันจะมี2อย่างคือโลคอลเซฟกับคลาวด์เซฟนะคลาวด์เซฟนี่คือเซฟไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ครับเราสามารถเซฟแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์เล่นเครื่องอื่นได้ครับแต่ว่ามันต้องมีอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ช่วงเซิร์ฟเวอร์แหลกๆมันจะมีปัญหาในการเซฟด้วยครับเซฟไม่ติดเซฟพังอะไรเงี้ยนะต้องระวังด้วยครับพยายามให้มันมั่นใจว่ามันเซฟเรียบร้อยครับจนมันขึ้นคำว่าเซฟอย่างเงี้ยนะบางคนกดเซฟไปแล้วสักพักก็ปิดเกมไปเลยก็พลาดนะพวกโรงปั่นนะครับพวกนี้มันจะใช้เวลาเห็นไหมถ้าเป็นทองเนี่ย2ชั่วโมง120นาทีนะแต่ว่าถ้าเป็นถ่านเนี่ยใช้เวลา10นาที10นาทีนี่คือ10นาทีเกมจริงนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเซฟไว้ตรงข้างหน้าโรงอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เอาแร่มาดองไว้เอาแร่มาหลอมไว้เสร็จแล้วเราก็เซฟไว้แล้วก็ปิดเกมครับแล้วก็อีก5ชั่วโมงก็มาเปิดครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แร่เยอะๆนะไม่จำเป็นต้องแบบเล่นไปด้วยครับถ้าสมมุติว่าแร่เราขาดแล้วเราอยากได้อีเตอร์ทองก่อนเพื่อจะไปลงเหมืองอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนแบบมันได้เควสมาไงแล้วมันบีบมันบังคับครับไม่ทันอ่ะนะเพราะนั้นเราก็มานั่งทำอาหารนั่งทำนั่นทำนี่รอได้ครับหุ่นไล่กาโอเคหุ่นไล่กานะครับสำหรับหุ่นไล่กานะครับให้เราทำเควสหลักไปเรื่อยๆนะเราเล่นเนื้อเรื่องไปครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้แปลนเรามานะแปลนในการสร้างหุ่นไล่กานะครับพอเราได้แปลนมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นแผ่นครับแผ่นใสๆบางๆนะในนี้มีหรือเปล่าไม่มีเนาะ
มันจะเป็นรูปของอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะอยู่ในช่องไอเทมของเรานะมันจะวางเรียงๆกันไปอย่างเงี้ยเวลาเราได้ของมาครับส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาทางจดหมายนะพอเราเปิดจดหมายปุ๊บแล้วก็กดรับครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดใช้มันในกระเป๋าครับพอกดใช้ปุ๊บมันก็จะปลดล็อกทางด้านคราฟตรงนี้ทำให้เราคราฟหุ่นไล่กาได้นะ1 2 3 4นะครับหุ่นไล่กามันไม่รวมกันในช่องด้วยนะเพราะฉะนั้นการวางนี่ต้องวางให้ดีครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมวางไป4ไม่ใช่ทำไมมี2เนี่ยเวลาวางก็กะให้ดีครับเห็นไหมระยะของมันคือ2ช่องจากตัวหุ่นไล่กาครับเพราะฉะนั้นผมจะวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะแบบนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมาชนตรงนี้พอดีครับแต่ว่าการวางหุ่นไล่กานี่จะไม่มีผลนะถ้าคุณปล่อยไก่ปล่อยวัวออกมาเดินเพ่นพ่านครับหุ่นไล่กามันไล่ได้แต่อีกาครับเพราะฉะนั้นพวกวัวนี่มันจะชอบแตกผักเราอย่างมากเลยนะ1 2ช่วงแรกทุกคนอาจจะเอาฟางไปขายนะแต่ว่าของผมนี่หลังๆมาผมรู้ว่ามันได้ใช้ครับโดยเฉพาะไอ้หุ่นไล่กาเนี่ยผมก็เลยเก็บไว้ครับเอ้ยผงวิเศษผงวิเศษตรงนี้นะให้ดูก่อนนะครับไอ้นี่ใช้สำหรับปลูกเสกผักผลไม้ต้นไม้อะไรที่เราปลูกไว้แล้วให้มันโตเร็วครับเราแค่หยิบผงมาแล้วไปกดใช้ที่มันครับมันจะวุบขึ้นมาเป็นต้นเลยนะเดี๋ยวจะทำให้ดูเลยดีกว่าครับไอ้นี่ใช้สำหรับเวลาวาร์ปนะมันจะมีเครื่องวาร์ปอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะวาร์ปไปไหนมาไหนผ่านเครื่องตรงนี้ได้ครับแต่ว่ามันใช้ใบวาร์ปนะอันนี้ต้องซื้อเอาครับแต่ว่าบางทีก็ได้มาจากเควสนะไอ้ม้วนทองๆนี่คือใช้สำหรับออกมาจากเหมืองหินนะเหมืองที่เราไปขุดแร่นะครับเราต้องขุดไปให้ลึกๆนะครับเสร็จแล้วเวลาจะออกให้ใช้คัมภีร์อันเนี้ยออกมานะครับมันก็จะจำว่าเราขุดไปลึกถึงไหนแล้วครับแล้วมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะทำให้เราสามารถขุดเหมืองได้ลึกไปเรื่อยๆครับพยายามขุดไปลึกๆก็คือขุดไปทิศทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดของเรานะแล้วขุดไปทางเดียวเลยครับมุ่งหน้าไปทางเดียวเลยนะยิ่งลึกยิ่งมีของดีครับแร่มันก็จะแพงขึ้นนะได้แร่ใหม่ๆเนี่ยพวกทองพวกอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ต้องอัปเกรดพวกอีเตอร์ไปด้วยนะไม่งั้นขุดไปถึงแล้วก็ตีแร่ไม่เข้านะครับก็จะแย่ไปนะพวกนี้เป็นของเควสนะครับที่มันตกอยู่ตามลายทางนะเราสามารถเก็บมาแล้วก็เอาไปมอบให้พวก NPC ในเมืองได้ครับมันเขาก็จะดีใจเขาทำของหายนะแล้วก็จะอาจจะได้ของรางวัลได้อะไรมาครับอย่างเนี้ยมันบอกว่าแหวนเขียนติดว่าโคอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าต้องเกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่แน่นอนครับอย่างเนี้ยมันก็ต้องอยู่ในบาร์แน่นอนครับง่ายๆอันนี้ต้องเป็นของเด็กคนใดคนหนึ่งนะพวกอาหารครับพวกอาหารพวกนี้นะผมได้มาจากการซื้อมาจากในดันนะครับเป็นส่วนใหญ่นะยิ่งเราได้รับอาหารมาเยอะเลเวลการทำอาหารมันเพิ่มขึ้นเองด้วยนะโดยที่เรายังไม่ได้ทำอาหารนะครับซึ่งเวลาเรามันต้องใช้ส่งเควสอะเควสส่วนใหญ่ของ NPC มันต้องการอาหารครับแต่บางอย่างเราทำไม่ได้นะเรายังไม่มีสูตรครับอย่างเนี้ยผมมีแค่3อันเดี๋ยวผมต้องไปซื้อมาอีก2อันเดี๋ยวผมจำไม่ได้มันอยู่ดันไหนนะไม่รู้มันอยู่ชั้นไหนครับก่อนที่จะหมดเวลา2วันเนี่ยนะอันนี้ดูผงวิเศษนะครับวิธีการใช้ผงนะบางคนเขาก็บอกปลูกต้นไม้ชิดกันไปเลยก็ได้นะแล้วเอาผงเล่งเอานะครับยังไงมันก็โตนะมันเจอผงเข้าไปนะแล้วก็ถือผงไว้บนหัวแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ต้นบานาน่าทรีนะมันก็จะบอกว่าต้นกล้วยเนี่ยมันใช้เวลา15วันใช่ไหมมันก็จะใช้ผง15อันครับปึ๊บนะเห็นไหมแล้วอันนี้แอปเปิลใช้18เลยนะโอ้โตช้ามากนี่ครับเรียบร้อยนะผมก็ได้ต้นไม้มาแล้วครับวิธีการเก็บผลไม้ก็คือเขย่าต้นมันครับมันก็จะตกลงมานะแต่ว่าพอแล้วผลไม้ตกนี่มันจะค้างๆแหลกๆหน่อยครับเพราะว่ามันตกมาดกนะมันมีผลไม้เยอะครับพวกสมุนไพรพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าไม่ลงไปเก็บในดันมอนสเตอร์นะก็คือไปที่บ้านเพื่อนครับเข้าไปดูฟาร์มในของฟาร์มเพื่อนนะมันจะชอบออกตรงที่แถวๆที่ว่างๆครับมันจะมีคลิปเก็บสมอยู่นะลองคลิกเข้าไปดูครับสำหรับงานช่างไม้นะครับที่สำคัญคือตรงนี้ครับ building นะที่มันจำเป็นต้องใช้ในการสร้างโรงต่างๆนะครับมันก็จะมี2 อย่างคือสร้างกับซ่อมนะอย่างอันเนี้ย
มันขึ้นว่ารีแพร์ครับอันเนี้ยซ่อมครับซ่อมก็จะใช้เวลาแค่วันเดียวนะเสร็จนะครับอันนี้คือสร้างครับบิวนะสร้างจะต้องใช้เวลาหลายวันครับพอเราบิวปุ๊บมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะไปวางตรงไหนนะแต่พอเราเลือกวางเสร็จครับมันก็จะถามเราต่อว่าจะให้มันสร้างแบบด่วนๆไหมนะครับซึ่งจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณแบบเป็นหลักหมื่นนะถ้าใครไม่อ่านดีๆครับแล้วกดคอนเฟิร์มไปเลยนะบอกเลยว่าเงินล่วงนะเงินหมดแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอเราวางเสร็จแล้วเนี่ยมันก็บอกว่ามันจะพูดว่าปกติจะใช้เวลากี่วันนะแต่ถ้าอยากให้เสร็จภายในวันเดียวแล้วก็ต้องจ่ายเงินกี่บาทอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มไหมมันจะขึ้นว่าให้คอนเฟิร์มหรือเปล่าครับให้เรากดแคนเซิลนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปครับเพราะว่าไม่คุ้มครับผมบอกเลยนะเราไปอัปเกรดซื้อนั่นซื้อนี่ดีกว่าครับอย่างนี้ผมจะรีแพร์เนาะผมก็กดรีแพร์ครับแล้วก็เลือกครับเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะมันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือกดอัปเกรดครับอัปเกรดก็ทำเหมือนรีแพร์นี่แหละครับกดปุ่มอัปเกรดแล้วก็เลือกครับว่าเราจะอัปเกรดโรงไหนนะบางอย่างมันสามารถทำได้มากกว่า1โรงนะครับอย่างคอกเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยพอเลเวลเยอะๆมันจะทำได้ครับพยายามเช็คสถานที่แต่ละที่ด้วยนะอย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าเปิดทุกวันนะครับอันเนี้ยมันจะบอกว่าปิดวันเสาร์เห็นไหมโรงตีเหล็กก็จะปิดวันเสาร์เหมือนกันครับฟิชชิ่งช็อปปิด on weekend ครับน่าจะเป็นทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะเห็นไหมไอ้นี่ก็ปิดวันเสาร์เหมือนกันครับโรงขายสัตว์นะส่วนใหญ่จะปิดวันเสาร์นะครับต้องระวังด้วยนะพวกนี้จะเป็นจุดที่เราจำเป็นต้องไปครับยกเว้นโรงพยาบาลนี่แหละเปิดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงนะดึกดื่นก็เปิดครับร้านขายของของ Foxy ดันปิดไม่เหมือนเพื่อนครับดันปิดวันศุกร์นะผมพลาดหลายครั้งแล้วแบบพอเกี่ยวหญ้าเสร็จจะไปซื้อของซื้อไม่ได้ครับเพราะว่ามันดันปิดวันศุกร์นั่นเองอะนะแล้วพอคลิกอ่านดูดันไม่บอกด้วยนะแต่พอไปวันศุกร์แล้วซื้อไม่ได้นะครับเฮ้ยโอ้โหมันเช็คได้ด้วยนะว่ามันมีขายอะไรบ้างครับอันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่ครับตรงมุมขวามันจะมีเหมือนบอร์ดครับเราเช็คของได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งไปด้วยนะนี่ผมเพิ่งรู้ครับทุกทีจะเช็คว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนี่คือแบบจ้ำอ้าวไปที่ร้านอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเห็นไหมสามารถอัปเกรดได้ครับแต่ใช้ค้อน22เอ้ยใช้10อันนะอันนี้ใช้ค้อน10อันนี่ทำได้ครับบางคนเขาก็บอกว่าช่วงแรกไม่ต้องอัพอะไรมากนะเก็บค้อนไว้สร้างกล่องดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่บางคนชอบครับเพราะว่าแนวการเล่นนี่มีหลายแบบนะซึ่งถ้าผมถามผมอะผมมองว่าส่งเควสได้เงินแล้วก็ได้ค่าประสบการณ์เยอะกว่าอีกนะถ้าใครที่สามารถสร้างของได้หลากหลายนะแต่ผมเน้นไงเน้นทำอีเตอร์ไงอยากได้อีเตอร์ที่แบบมันขุดแร่ได้ดีๆก่อนครับมันจะได้อัปเกรดอุปกรณ์อย่างอื่นนะนะเพราะว่าไอ้ตกปลานี่แหละมันทำสร้างปัญหาให้เราอะมันตกปลาไม่ได้ครับช่วงแรกอะนะถ้าเบ็ดมันกระจอกนะครับพวกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับปกติเราก็จะต้องให้อาหารใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราปล่อยมันออกมาข้างนอกครับเราก็ไม่ต้องให้อาหารนะแต่มันก็จะมีปัญหาคือเราก็ต้องรีบไปปิดกรงมันอะตอนเย็นครับไม่งั้นหัวใจมันก็จะลดอยู่ดีนะเพราะว่ามันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวันฝนตกแบบเนี้ยเราสามารถมาลงดันมาลงเหมืองได้เต็มที่ครับเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงสัตว์ไงยังไงมันก็โดนขังอยู่ในเล้าอยู่แล้วครับไอ้นี่ก็ชอบมีเควสครับเพราะฉะนั้นผมจะซื้อไว้นะลูกม่วงนี่ได้มาจากการฆ่าสัตว์ประหลาดนะครับในเหมืองเนี่ยมันจะตกลูกม่วงมาด้วยนะครับเราสามารถลงลิฟต์ได้ฟรีวันละ2ครั้งนะเราสามารถเลือกชั้นได้ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลองเลือกไปดูครับเปลี่ยนชั้นไปเรื่อยๆดูว่าชั้นไหนมันขายอาหารอะไรครับเราก็จะไปหาอาหารที่เราจะเป็นต้องส่งเควสได้นะโอ้ชั้นนี้เชอร์รี่พายนี่ชอบมีเควสของไอ้หมอนะครับหมอมันชอบกินเชอร์รี่พายนะเนี่ยผมถึงบอกว่าแล้วเราไม่มีเชอร์รี่นะมันจะยุ่งยากครับแต่สุดท้ายนี่คือถ้าใครต้องการนะมาซื้อจากไอ้ตัวนาคนี่ได้ครับชั้น30นะเมื่อกี้ลงมาน่าจะเป็น30ครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอย่างนี้เลยดีกว่าครับว่าชั้นไหนมีอะไรบ้างนะนี่คือชั้น10นะครับชั้นแรกนะชั้นแรกจะมีอาหารจำพวกนี้ครับ TX นะครับแล้วก็ FX นะคือไข่ดาวกับอันนี้เป็นบอกมันเป็นไข่ชานะ2อันนี้มีเควสนะครับมีเควสรีเควสอยู่นะเพราะฉะนั้นซื้อไปด้วยครับในชั้น10มันจะมีลิฟต์ให้นะเราไม่จำเป็นต้องกลับออกไปข้างนอกนะครับชั้น20 30เราไปมาแล้วเนาะชั้น40ดูบ้างครับผมจะได้
ที่ผมต้องการไว้เนี่ยโอ้โหเยอะจังเยอะจังเยอะจังเยอะจัดชั้น40เป็นออมเล็ตครับไอไข่เจียวใส่หอยอ่ะบ้านเราเรียกอะไรอ่ะไข่เจียวหอยสดนะอันนี้ก็น่าจะมีเควสตัวนี้ตัวเดียวครับอยู่ชั้น60นะครับมัชรูมซุปนี่ก็มีเควสเหมือนกันนะยาแดงผมไม่ซื้อแล้วครับซื้อแต่อาหารแล้วนะโอ้ยอย่ามากวนจะพวกโง่ลิฟต์อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ชั้นนี้ดันไม่มีลิฟต์ครับแล้วก็กดออกมาก็ได้นะแล้วกลับเข้าไปใหม่ครับต่อไปชั้น70เลยครับชั้น70ครับเป็นชีสกุ้งครับไอ้พวกนี้ไม่จำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะมีเควสหรือเปล่าครับโอเคมากไปกว่านี้นี่คงลึกเกินไปแล้วครับสำหรับหลายคนนะนะสำหรับหีบนะพอเราได้กระดาษปุ๊บเราลงชั้นต่อมามันก็จะเจอหีบใช่ไหมผมเคยบอกไว้แล้วครับแล้วก็ในกระดาษมันก็จะบอกรหัสครับดูที่เป็นตัวเลขนะ3681ครับง่ายๆ3681เสร็จแล้วก็จะเปิดออกมาได้ของครับได้แต่ลูกฟ้านะงั้นเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมก็จะมาชั้น60อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อมาซื้ออาหารไว้ไปส่งเควสครับผมก็จะสามารถส่งเควสได้ครบแล้วนะอ่ะทางลัดเผื่อใครยังไม่รู้นะจริงๆทุกคนน่าจะรู้หมดแล้วนะครับใครที่เล่นเกมนี้ตรงนี้ครับหลังวัดนะเราอ้อมขึ้นมาตรงนี้ครับปุ๊บเสร็จแล้วก็อ้อมมาข้างหลังครับแล้วก็ขึ้นมาข้างบนครับมันจะเป็นบ่อน้ำนะแล้วมันโผล่บ่อน้ำตรงทางทิศใต้ได้ครับที่มันจะไปโผล่ตรงทะเลนะทริคสุดยอดทริคพิเศษอีกอันนึงนะครับวิธีการไปดูบ้านเพื่อนนะครับให้เราคลิกที่รูปเบอร์ตรงนี้เนาะแล้วก็คลิกไปที่เฟรนด์ครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปหาบ้านคนที่เราอยากจะไปนะคุณ Shadow TH นะครับเราก็กดปุ่มวิสิตครับเราก็จะสามารถไปที่บ้านเพื่อนเราได้นะนี่ครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาทำรั้วนะล้อมรอบแปลงผักครับประโยชน์โดยตรงของมันคือป้องกันสัตว์เข้ามากินใช่ไหมอันดับแรกนะแล้วมันมีประโยชน์แอบแฝงครับผมบอกเลยนะสำหรับช่วงแรกครับที่เราต้องการปั๊มตังโดยการปลูกต้นหญ้านะแล้วเรามีแปลงผักอยู่เนี้ยนะครับเวลาเราจะปลูกเมล็ดผักเมล็ดหญ้าครับเรากดปุ่มปลูกค้างไว้อ่ะมันก็ชอบวิ่งเข้าไปในแปลงผักเราครับแล้วไปปลูกในแปลงผักบ้างอะไรบ้างนะซึ่งมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้เราเหลือเกินครับแต่ถ้าสมมุติเราทำรั้วล้อมไว้แบบนี้ครับแน่นอนครับปุ่มเดียวครับวนรอบแมปครับเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาว่าเอ้ยคอยระวังว่ามันจะวิ่งล้ำไปตรงไหนนะครับแล้วก็เอารั้วมาล้อมกันไว้นะไม่ได้ป้องกันสัตว์ครับป้องกันAI ตอนที่เรากดปลูกนี่แหละมันวิ่งมั่วนะอย่างที่สองครับไอ้ Quest Station อะบางครั้งมันต้องการลูกเชอร์รี่ใช่ไหมหรือบลูเบอร์รี่อย่างเงี้ย50อันอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเจ็บปวดนะเพราะว่าเราไม่มีแน่นอนครับไม่มีใครสามารถสำรองเชอร์รี่ไว้ได้ถึง50อันครับคุณ Shadow TH เขาก็พบทางออกนะซึ่งวิธีการก็คือเขาก็กดปุ่ม request ไว้นั่นแหละนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างตัวใหม่มาครับสมัคร ID ใหม่มานะแล้วไปเก็บเชอร์รี่ครับเน้นๆเลยนะเน้นเชอร์รี่กับบลูเบอร์รี่เลยครับแล้วก็แอดเฟนกันแล้วก็มาส่งตรง help request ตรงนี้ซะแค่นั้นเองครับเราก็จะสามารถส่งของรถไฟได้นะซึ่งผมบอกเลยนะไอ้ของรถไฟเนี่ย1คือได้ตะปูใช่ไหม2คือได้ค่าประสบการณ์อย่างเยอะนะครับ3คือได้ตังค์อย่างเยอะนะครับรถไฟขบวนหนึ่งนี่คือใครแบบเอ้ยขาดเงินหมื่นว่ะอะไรเงี้ยโอ้โหส่งรถไฟครับแต่ว่ามันเอาของเยอะจริงนะรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่รถไฟด้วยมันเป็นรถพ่วงนะครับไอ้ตรงสเตชันน่ะคือส่งไปแบบลำหนึ่งนี่แทบจะใช้โชว์เลยนะเลเวลพุ่งเลยนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาได้ในตอนนี้นะเท่าที่นึกออกนะครับก็
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ